คุณอะซาดิสโรคจิตชอบใช้กำลังไม่มีใครคุณเป็นแฟนหรอกเฮ้ยพี่ไอ้บ้าไอ้ปากเสียสงสัยผมคงหล่อเกินหน้าเกินตานะครับเขาก็เลยแกล้งใช้งานผมมินว่าในค่ายนี้ไม่มีใครหล่อทั้งหมดกี่นะคะรู้ไหมคะทำไมทหารถึงต้องสามัคคีกันเพราะว่าทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ยทุกคนต้องทำร่วมกันภารกิจนี้สำคัญมากขอให้ทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่เสือสมิงมันฆ่าคนเพื่อเพิ่มพลังปีศาจในตัวของมันถ้าเกิดมีคนรู้ความลับว่าน้ำมันเสือสมิงทำให้มันมีพละกำลังเหนือคนธรรมดามันจะเป็นเรื่องเอานะพี่เพราะว่าถ้าเองตายเพราะฝีมือมันวิญญาณของเองจะต้องตามไปเป็นบริวารของมันทุกคนทุกแห่งนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขหยุดขุดคุยเรื่องทุกอย่างซะทุกตารางนิ้วในเขตรั้วบ้านหลังนี้เป็นของคุณวัชรีเขาฉันจะไปอยู่เรือนเล็กผมอยากรู้ว่าเด็กผมจุกนี่คือใครเขาพูดชายเทวดาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเขากันค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับโต๊ดปุ๊บเป้แล้วก็คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวเองแล้วก็ทักทายเพื่อนๆกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับโต๊ดอัครัตน์จิตจาสิริครับจากเรื่องกองพันรักลั่นฟ้าครับสวัสดีค่ะปุ๊บเป้เกษรินค่ะจากคุณหนุ่มเรือนเล็กค่ะสวัสดีครับผมคุณพัฒน์ธัญญาพลครับจากเรื่องเจ้าสมิงครับมากันเลยนะคะ3เรื่องนะคะ3แบบ3อรรถรสเลยว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาขอเริ่มคุยกับพี่ปุ๊บเป้ก่อนละกันเพราะว่าเป็นสาวสวยคนเดียวนะคะวันนี้อยากจะให้ปุ๊บเป้พูดถึงคาแรคเตอร์ที่ได้รับในละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กเลยค่ะว่าเรารับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะค่ะก็ในคาแรคเตอร์นะคะก็ชื่อว่าดาย่าค่ะก็เป็นสาวคนเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นมีฐานะแล้วก็เป็นสาวที่จบมาจากนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาวที่พูดจาฉาดฉานสวยแซ่บแล้วก็มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยอมคนแล้วเรื่องละครเรื่องเรือนคุณหนูเรือนเล็กนี่คือมันเป็นละครเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกไขคดีลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะค่ะอาพลล่ะคะเรื่องเจ้าสมิงโอ้โหตอนนี้กระแสแบบว่ามาแรงเลยนะคะเรื่องนี้เรารับบทเป็นใครคะผมรับบทเป็นอูซานฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับความรักครับความรักของเพื่อนความรักของหญิงสาวกับผู้ชายแล้วก็ความรักของพ่อแม่ที่มีกับลูกครับมันก็จะวุ่นวายกันไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับคาแรคเตอร์ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เราเป็นผู้ชายอ่อนแอคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปหลงรักผู้หญิงคนนึงค่ะแล้วเราก็เลยมีเรามีเพื่อนสนิทอีกคนนึงก็เลยพยายามจะให้เขาไปติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นให้ไม่ลงนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยไปชอบกับผู้หญิงคนนั้นก่อนแล้วอ๋อใช่ฮะเหมือนรักสามเศร้าจังเลยค่ะแต่ว่าที่เห็นนี่คือค่อนข้างแบบว่าแอคชั่นเลยเนาะครับผมเป็นแอคชั่นเป็น
กายร่างเป็นเสือมีเสือมีงูยักษ์มีผีอะไรพวกนี้ครับเรื่องนี้แบบว่าแอคชั่นครบรถเลยนะคะอ่ะมาที่โต๊ดบ้างค่ะละครเรื่องกองพันรักลั่นฟ้าเรื่องนี้รับบทเป็นใครคะเข้มแข็งครับผมเข้มแข็งระทวยครับชื่อของแต่ละคนมันจะแบบว่ากวนๆกันไปครับอย่างแบบเข้มแข็งก็จะเป็นคนที่แบบว่าแบบเหมือนแข็งแรงเงี้ยครับแล้วชอบกลางโง่แต่อวดฉลาดอะไรเงี้ยครับหลงตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นแก๊งเพื่อนๆทหารก็จะมีพี่พลครับพระเอกก็คือพี่อัญชยพลครับผมก็จะเป็นหนุ่มที่จบจากนอกครับผมแล้วก็ประชดพ่อด้วยกันมาสมัครเป็นทหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแก๊งเพื่อนๆ4คนจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเล่าให้ฟังสักนิดนึงเกี่ยวกับที่มาของทหารแบบ4คนนะครับผมแบบว่าบางคนก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นทหารกันเลยครับคือมาจับใบดำใบแดงเนี่ยครับแล้วก็ได้เป็นทหารพอเข้าไปก็จะป่วนคนนี้คนนั้นคนนั้นจะเป็นเรื่องราวคนนี้มาวุ่นวายก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดจากในค่ายทหารนั่นเองว่ามันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะคะปูเป้คะละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กนี่เราเล่นคู่กับใครคะเล่นคู่กับพี่ธันวาสุริยะจักรค่ะเป็นยังไงบ้างคะร่วมงานกับธันวาค่ะก็สนุกดีค่ะก็พี่เขาก็น่ารักค่ะน่ารักในอีกมุมนึงของผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยเป็นทางการเป็นส่วนใหญ่แล้วพี่เขาจะมีแบบหลักการของเขาพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำงานด้วยกันออกมาดีเพราะว่าพี่เขาจะคุยแต่ละฉากแล้วก็แบบว่าเหมือนเราจะทำความเข้าใจกันก่อนที่จะทำการแสดงอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรื่องนี้มีฉากแบบยากๆบ้างไหมคะตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบตลกคอมเมดี้อะไรอย่างงี้ค่อนข้างหลายฉากพอสมควรค่ะมีฉากไหนบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าฉากไหนที่สำหรับเรารู้สึกว่ายากมากเลยตอนถ่ายทำฉากที่รู้สึกว่ายากก็คือฉากแรกเลยก็คือฉากว่ายน้ำค่ะก็คือพุ่งกลับเนี่ยก็ไปถ่ายใต้น้ำจริงๆตอนนั้นไปถ่ายที่อาสาว่ายน้ำที่ธรรมศาสตร์ค่ะสระลึก5เมตรเป็นสระกระโดดแบบนี้ค่ะแล้วก็คือตัวปูเป้เองเนี่ยก็คือว่ายน้ำไม่ได้แข็งแรงมากแต่ว่าพอว่ายได้อยู่แต่ทีเนี้ยก็คือด้วยการที่แบบเราจะอยู่ในน้ำได้นานขนาดไหนอ่ะแล้วก็ต้องเล่นเป็นคุมคนจมน้ำใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็หาวิธีการว่าเราจะทำยังไงให้มันดูเหมือนจริงว่าเราดูเหมือนแบบผีดึงเราไปใต้น้ำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบอุปสรรคค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นตลกคอมเมดี้ตอนถ่ายทำเรามีแบบแอบหลุดขำอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมคะมีค่ะก็มีแบบบางทีเรายืนเล่นด้วยกันเนี้ยแบบมุกสดมาแบบไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มียืนแบบเบี่ยงไปขำบ้างอะไรเงี้ยพอมันไม่รอดจริงๆเลยกลับก็เทค่ะแล้วก็เริ่มกันใหม่อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องแบบอั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบกั้นเอาไว้แบบเราขำไม่ได้นะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะอย่างที่ออนแอร์ไปเมื่อวานนะคะก็จะมีเพื่อนดูกับพี่ทอมคอมเมดี้อ่ะใช่ค่ะอันนั้นคือวันนั้นหนูก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าในฉากไม่มีหนูก็นั่งดูกันยังขำเลยว่าแบบพี่ดูอดทนมากเงี้ยในฉากเขาก็กั้นขำไว้พอจบเทคฉากปุ๊บเขาก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าฉากกับใครแล้วทำให้เราแบบโอ้โหแบบต้องขำทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะกับพี่ดูค่ะใช่พอคือพี่ดูเขาชอบแย่เขาชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีแบบลูกเล่นของเขามาแล้วก็แบบแล้วก็จะมีขำบ้างมีหัวเราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปูเป้คะเรารับบทในรจนาในเรื่องการขอด้วยพอในเรื่องละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กเนี่ยความแตกต่างมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะแตกต่างค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็กิริยาทุกๆอย่างค่ะความเป็นสมัยก่อนกับสมัยใหม่ด้วยค่ะความเป็นพระธิดากับผู้หญิงในลุคสมัยใหม่กิริยาท่าทางอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันเลยค่ะก็ต้องใช้สติค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบควบคุมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคอยเรียบเรียงสมาธิอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ่ะคุยกับพลบ้างดีกว่าค่ะพลคะตอนที่ต้องมารับบทเป็นเสือสมิงตอนที่เราต้องเล่นกับจีด้วยเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็เครียดเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องจะทำยังไงวะถึงจะให้เหมือนเสือที่สุดเวลาที่เรากลายเป็นเสือแล้วหรือว่าเราจะเล่นกับคาแรคเตอร์นี้ยังไงเพราะว่าเราต้องเป็นคนอ่อนแอแล้วก็แต่ก็ต้องโวยวายต้องเหมือนแบบโนบิตะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นเป็นคนขี้แพ้แต่ก็จะมีเถียงมีฮึดฮัดมีไม่ยอมคนบ้างเหมือนกันก็ทำกันบ้านหนักเหมือนกันครับค่ะตอนที่เล่นกับซีจีเป็นไงคะเราต้องแบบจินตนาการอะไรเยอะไหมจริงๆก็
สบายหน่อยครับเพราะว่าเราแค่กลายร่างหลังจากนั้นก็จะเป็น CG เล่นละเออนะคะมีฉากยากๆบ้างไหมเพราะว่าค่อนข้างแบบในเรื่องเห็นแบบแอคชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปถ่ายแบบตามป่าอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะแอคชั่นน่ะไม่ค่อยซีเรียสฮะจะเป็นซีเรียสเรื่องอารมณ์มากกว่าเวลาที่เราต้องไปเจอกับคนที่เราไม่ชอบด้วยพระเอกครับเราต้องไประบายอารมณ์กับเขาเราต้องคือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ฮะแล้วเราต้องเสียใจอย่างมากแล้วก็นั่นแหละครับต้องเหมือนเป็นซีนอารมณ์ก็คือแบบค่อนข้างแบบยากนิดหนึ่งตรงที่แบบมันเป็นเพื่อนมาก่อนเนาะแล้วสุดท้ายแล้วแบบมันเหมือนเราแบบต้องมาไม่ถูกก็ไม่ลงรอยกับเขาอะไรอย่างงี้ก็เลยค่อนข้างแบบเป็นซีนอารมณ์มีฉากไหนไหมคะที่แบบว่ามันยากที่สุดแล้วตั้งแต่ถ่ายทำมาอยากให้เล่าฟังสักนิดหนึ่งว่าเป็นฉากเกี่ยวกับอะไรก็เป็นฉากที่เราไปเจอพระเอกกับนางเอกเนี่ยอยู่ในห้องด้วยกันเราก็เปิดประตูเข้าไปเจอแล้วก็เขาก็กำลังพอดรักกันอยู่กันแล้วฮะแล้วเราก็ช็อกเราก็เข้าไปทะเลาะกันแล้วก็เราก็โกรธแล้วก็พลั้งมือฆ่าเขาไปแล้วก็ต้องเดินเหมือนกับแบบว่าเดินหนีออกมาแต่ว่าพ่อแม่ของเขาก็ตามมาเพื่อจะมาเอาเรื่องเราแต่ว่าเราก็แบบสติหลุดไปแล้วครับนั่นแหละฮะทำไมอันนี้ถึงรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ยากสำหรับคนล่ะคะอาจจะเป็นเพราะมันหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกหรือยังไงด้วยใช่ครับเราต้องมันเป็นอารมณ์ที่คือเพื่อนเราเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เหมือนช็อกนี้ใช่ไหมเหมือนเราแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเกิดอารมณ์หลายอย่างโมโหมากช็อกด้วยประสบประสาทกันก็เลยแบบว่ามันหลายอารมณ์แล้วเกินมันต้องเหมือนแบบปรับอารมณ์อันนี้ต้องไปอารมณ์นั้นสุดท้ายเราก็เผลอแบบที่หนูรู้ว่าคือพระเอกอะเขารู้อยู่แล้วป่าวว่าพี่พลอะชอบนางเอกใช่ค่ะใช่เนี่ยเขารู้ที่หลังนี่ก็เป็นแฟนคลับพี่พลเออผมไม่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับสิ่งนี้นะคะสำหรับคนก็เลยรู้สึกว่ายากที่สุดนะคะครับมาที่โต๊ดบ้างดีกว่าค่ะรับบทเป็นพลทหารเรื่องนี้เราทำกันบ้านมากน้อยแค่ไหนคะผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับคือไม่ได้เตรียมตัวโดนตัดผมทุกอาทิตย์เลยครับต้องแบบว่าต้องทำตามระเบียบของทหารเลยครับเหมือนเรื่องนี้เหมือนเราแบบไปเข้าค่ายทหารมากกว่าเราไปถ่ายทำละครใช่ครับเรื่องการพูดเรื่องตะเบ๊ะต้องถูกด้วยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การแต่งตัวก็ต้องถูกตามทหารอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาเคร่งมากค่ะมีฉากยากๆบ้างไหมคะฉากยากๆไม่มีครับมีฉากเหนื่อยๆครับแบบเราต้องแบบว่าทำอะไรบ้างปั่นจิ้งหรีดอะไรครับอ๋อเหมือนเราโดนทำโทษแบบในค่ายทหารใช่ครับแบบว่าสกอตจัมบ้างซิทอัพบ้างเงี้ยครับแบบมุ่งกลับบอกซิทอัพไป20ทีแล้วก็จนไม่ไหวแล้วก็แบบอุ๊ยไม่ไหวแล้วครับแล้วติดตามไปก่อนอะไรเงี้ยมีโดนแกล้งอ่ะแบบหลายเทอะไรเงี้ยมีครับในผู้กำกับเนี่ยครับคือจะบอกว่าอันนี้ลุกนั่งไป20ทีอะไรอย่างงี้แล้วก็ฟังเขาพูดไปเขาจะต่อได้หลอกกันนั่นก็เทค30เทคโดนไป80แล้วครับขาแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วพี่จบเรื่องจบเรื่องนี้ไปคือโต๊ดคือหุ่นแบบว่ามาแบบว่าดีขึ้นเลยนะคะตอนแรกๆนี่อ้วนครับผมแต่ตอนหลังๆเนี่ยผอมแล้วนะคะเห็นว่าละครทั้ง3เรื่องเนี่ยกำลังออนแอร์เลยนะคะถามถึงกระแสบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะได้ติดตามกระแสจากแฟนๆบ้างไหมเขาคอมเมนต์พูดถึงเราว่ายังไงกันบ้างเอาปุ๊บเป้ก่อนละกันค่ะค่ะก็ของปุ๊บเป้นะคะก็กระแสออกมาก็ได้เกินคาดค่ะเกินความแบบว่าคือปูเป้ก็เป็นละครหลักเขาเรื่องแรกด้วยแล้วก็มีความกดดันสูงว่าแบบคนดูจะชอบไหมคนดูจะแบบจะอยากดูละครเรื่องคุณหนูเรเล็กไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรตติ้งออกมาแบบเป็นที่น่าพอใจของแบบว่าของผู้ใหญ่ของนักแสดงทุกๆคนที่เล่นละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านมากๆค่ะที่แบบว่าคอยดูแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคุณหนูเรเล็กค่ะค่ะพลละกระแสเป็นยังไงบ้างคะก็ดีฮะละครสนุกดีครับมีทั้งแอคชั่นมีทั้ง CG มีทั้งดราม่าก็กำลังสนุกเลยครับนี่ตอนนี้เขาเรตติ้งสูงมากออกมา3ตอนแรกคือแบบพุ่งปี๊ด
เรตติ้งสูงแล้วคือล่าสุดคือหลายคนชมเรื่องซีจีด้วยนะคะแบบชื่นชมมากแบบว่าโอ้ยแบบละครแบบทำดีดูตั้งใจอะไรอย่างงี้นะคะคิดว่าทางทีมแล้วก็ทั้งตัวผู้กำกับทีมงานแล้วก็นักแสดงน่าจะแบบปื้มปิ่มกันอ่ะโอ้โหแบบทำกันมาเหนื่อยเนาะถ่ายทำกันมาเหนื่อยพอสุดท้ายแบบผลตอบรับกลับมาที่ดีก็คงจะหายเหนื่อยเลยโต๊ะล่ะคะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้สำหรับเราดีครับผมเป็นที่น่าพอใจครับผมก็ดูสังทองจบมาดูละครเฮฮาพอดีเลยอะไรอย่างนี้ครับผมคลายเครียดใช่นะคะแบบว่าใครเครียดไปใครแบบเครียดก็มาดูให้มันผ่อนคลายเนาะใช่ครับสนุกครับมันมีเรื่องราวอะไรมากมายเกี่ยวกับในค่ายทหารอะไรครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไปเลยครับยังมีอะไรแบบว่ามุมน่ารักในค่ายให้แบบใครหลายๆคนได้ติดตามกันนะคะอัปเดตหน่อยค่ะตอนนี้ทั้ง3คนมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างคะค่ะของปูเป้นะคะก็คุณหนูเรือนเล็กค่ะทุกวันจันทร์อังคารนะคะ20:30 นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะสังทองค่ะรับบทเป็นรจนานะคะดูของปูเป้เสร็จเนี่ยก็อย่าปิดทีวีไปไหนนะคะไปดูของพี่เขาต่อค่ะโยงเก่งค่ะแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับผมเข้มแข็งรัฐวยนะครับกองพันรักลั่นฟ้านะครับซิทคอมอารมณ์ดีครับตอนเช้านะครับ9:00 เช้าเสาร์อาทิตย์นะครับผมภารกิจป่วนๆมากมายครับผมรอติดตามด้วยนะครับค่ะคนละคะครับก็เนี่ยฮะเจ้าสมิธครับกำลังออนแอร์อยู่ครับตอนนี้วันไหนอะไรยังไงข่าวภาคค่ำครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผม20:00วันศุกร์20:45วันเสาร์อาทิตย์20:30ครับนะคะแฟนๆก็อย่าลืมติดตามผลงานของทั้ง3ท่านด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง3ท่านด้วยนะคะใกล้สิ้นปีและใกล้วันปีใหม่แล้วทั้ง3คนเรามีแพลนทำอะไรช่วงวันปีใหม่บ้างไหมคะค่าของปูเป้นะคะก็เป็นน้องคนเดียวเป็นน้องสาวคนเดียวนะคะพี่ชายทั้ง2คนข้างๆก็นั่งเงียบนะคะปูเป้ก่อนละกันเลดี้เฟิร์สปูเป้แพลนทำอะไรคะช่วงปีใหม่ค่าของปูเป้นะคะก็อาจจะว่ามีคิดแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหรือว่าไม่ก็อาจจะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งเรียนด้วยมีทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ห่างจากครอบครัวไปนิดนึงก็พอแบบว่าวันไหนเรามีวันหยุดนานๆเงี้ยเราก็แบบว่ามาใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เต็มที่ก็เรียกว่าทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยทั้งปีเหนื่อยแล้วก็อยู่ช่วงสิ้นปีก่อนปีใหม่ก็ใช้เวลากับครอบครัวนะคะคนละคะเรามีแพลนทำอะไรไหมคะช่วงแบบสิ้นปีปีใหม่สิ้นปีนี้ก็น่าจะอยู่กรุงเทพครับก็ว่ารถไม่ติดดีฮะแล้วก็พาลูกไปเที่ยวในกรุงเทพเลยฮะโต๊ดล่ะคะเราไปไหนดีคะปีใหม่ก็อยู่กับครอบครัวครับผมไม่ค่อยอยู่กับครอบครัวเท่าไหร่ครับผมหากิจกรรมอะไรทำนะครับผมพอหลังปีใหม่ก็เที่ยวกับเพื่อนๆพี่แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยลุยกันใหม่ทำงานกันใหม่นะคะเริ่มต้นปีใหม่นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่แวะมาพูดคุยกับเราที่นี่ที่กระปุก.com นะคะแล้วก็แฟนๆนะคะอย่าลืมนะคะติดตามละครเรื่องคุณหนูเรือนเล็กนะคะแล้วก็เจ้าสมิงนะคะแล้วก็เรื่องกองพันลั่นลักลั่นฟ้านะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาพูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะครั้งหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าแขกรับเชิญของเนยนะคะจะเป็นใครนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย